ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับนั่นครับเราก็ยังมีเรื่องราวในการพูดคุยนะครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยในเรื่องราวต่างๆครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DAB และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเย้ครับผมอะไรทีมงานช่างภาพอะไรกันอ่ะเบอร์ไงกำลังคานกล้องอยู่ไงอ่ะนะครับช่วงนี้มาก็ในเรื่องราวของการตอบคำถาม SMS นะครับสามารถส่งมาได้ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินเข้ามาคุยกับเรานะครับทางโทรศัพท์หมายเลข025309496-98ครับครับผมคือจะ SMS หรือว่าโฟนอินมาทักทายก็ได้นะฮะมาติชมรายการได้ทั้งนั้นเลยครับผมเรายินดีนะฮะทุกเรื่องฮะยกเว้นปรึกษาเรื่องตังค์นะครับทาง Facebook Live นะครับทางSpeed Channel นะครับ Facebook ก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้ทางคอมเมนต์นะครับอยากจะถามอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาให้เลยเราก็จะตอบในรายการด้วยนะครับมาขอคำแนะนำหน่อยอยากเปลี่ยนค่ายตอนนี้ขับ MT09 ครับแล้วไงคู่ฟัดเขามีอะไรก็ต้องมีสัตว์อยากเปลี่ยนค่ายเข้าใจครับแต่จะเปลี่ยนจาก MT จากเนกเก็ตจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตจะเปลี่ยนเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริงจะเปลี่ยนเป็นคาเฟ่จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับหรือจะเปลี่ยนเป็นเนกเก็ตเหมือนเดิมขอหน่อยรู้ว่าครับย้ายค่ายมันก็ค่ายอื่นก็มีเนกเก็ตเหมือนกันมันหลายดูคติเขาก็มีอยู่แล้วครับมีทุกค่ายนะครับฮอนด้าเขาก็มีเนกเก็ตนะครับซูซูกิเขาก็มีเนกเก็ตครับเพิ่งมาเลยอุ่นๆใช่หลายค่ายมีนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาเนกเก็ตหรือจะเอาสปอร์ตหรือจะเอาแอดเวนเจอร์นะครับขอสรุปมานิดนึงเพราะว่าเปลี่ยนค่ายเข้าใจอยู่ครับเพราะอย่างพี่หนึ่งเขาก็แต่ก่อนขับ MT09 ใช่ไหมครับนี่เขาก็ย้ายค่ายไม่ย้ายเขาย้ายไปขี่สปอร์ตเป็นซัดไออาร์ซิกใช่ไหมตัวใหม่ใช่ครับมาลองดูไปต่อไปครับอันนี้ถ้าเผื่อว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองพิมพ์เข้ามาอีกนิดนึงครับผมคำถามมันกว้างเหลือเกินกว้างนิดนึงครับจะได้บอกให้ว่าจะเอาเนกเก็ตหรือจะสปอร์ตหรือจะเอาทัวริงครับผมมาครับอันนี้ไปต่อไปมีไหมตอนนี้ก็ค้างเบอร์โทรก็สายยังว่างนะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับคุยกับเรานะครับ SMS นี่มาเลยสมาร์ทสปอร์ต S มีปริมาตรกี่ซีซีได้ไปทดสอบสมาร์ทสปอร์ต S ดูคติหรือยังแล้วเปิดราคาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ959ซูเปอร์สปอร์ต S 959 959มันแพงกว่าครับตัวไหนนะครับเอากันก็ต้องเป็น959ครับซูเปอร์สปอร์ต S มันเป็นตัวรองครับ959มันเป็นตัวพาร์ติเคิลเล่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว959จะแพงกว่าขี่รุนแรงกว่าขับได้เร็วกว่านะครับครับง่ายๆเลยทรงก็สวยด้วยนะฮะตัวซูเปอร์สปอร์ตเหมือนกับเป็นตัวรถครอสลงมาที่ยังไม่ได้แบบว่าอยู่ในระดับไอ้ซูเปอร์แบบไฮคาร์นะฮะมันไม่ใช่ซูเปอร์ไบค์มันไม่ซูเปอร์ไบค์มันคือซูเปอร์สปอร์ตก็ชื่อบอกอยู่แล้วซูเปอร์สปอร์ต S ครับแต่จริงๆอ่ะคาร์ดของ959มันก็อยู่ในคาร์ดของซูเปอร์สปอร์ตนะแล้วแต่ว่ามันจะต้องไปเป็น199หรือเป็นไอ้คาร์ดซูเปอร์ไบค์ของค่ายดูกับติดเขา299ใช่ก็ซึ่งตัวนี้แฟลิ่งอะไรจะเหมือนกันนะครับต่างกันที่ระบบการสะเทือนหลังเป็นแขนเดียวกับเป็นแขนคู่นะครับประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้มันก็ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันเดียวกับ199นะถ้าเผื่อว่าเป็น1299มันจะเป็นอีกรหัสหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวเก่าละไม่ได้ผลิตละ959ผลิตอยู่ไงก็ล่าสุดยังไงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมีตัวใหม่ขึ้นมาแทนแล้วไงตัวไหนอ่ะไม่มีตัวนี้959 959กับ1299ครับถ้าก่อนหน้านี้จำผิดอันนั้น899โทษทีโอ้ยขออภัยอันนั้น899ที่มันเวอร์ชันเดียว199แต่959นี่มันเวอร์ชันเดียวกัน299ถูกแล้วสับขาหลอกตัวเองสับขาหลอกตัวเองไงพี่ตู่ไปเทสสนามช้างมานะเทสมาด้วย959เอาไปเทสมาด้วยไปเทสมาด้วยเทสมาสดๆร้อนๆต้นปีเนี่ยแล้วยังลืมขี่ที่สนามช้างลืมไปได้ยังไงสลับรหัส899จะเป็นเวอร์ชันเดียวกับ1199ใช่959จะเป็นเวอร์ชันเดียวกับ1299ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่เขาจะมาเป็นคู่ๆขี่ด้วยกันแท้ๆนั่งขี่ดีนะที่ไม่ลืมเมียมาดูเรื่องราวของ SMS กันครับเรื่องมันเครื่องครับเพิ่มความแรงให้เวฟเราจะพาไอตัวไหนดีตัวไหนดีมันเครื่องเพิ่มความแรง
ส่วนใหญ่แล้วจะเพิ่มเรื่องของความหล่อลื่นมากกว่าแต่มันจะไม่ได้เพิ่มเรื่องของความแรงนะครับไม่มีตัวเลขขึ้นแน่นอนไม่มีตัวเลขขึ้นแน่นอนครับเพียงแต่ว่าใส่แล้วมันลื่นไหลดีขึ้นแค่นั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างของทางเราเองเนี่ยก็จะมีของทางเอลอยู่แล้วเอลตัวนี้ก็จะมีเรื่องของสังเคราะห์นะครับใส่ไปแล้วลื่นแน่นอนไหลแน่นอนแต่ความเร็วเพิ่มหรือไม่เพิ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะต้องโมอะไรนะครับเดิมๆ มาเนี่ยถ้าใส่เขาไปเดิมๆเนี่ยมันก็วิ่งได้เดิมๆอะเพียงแต่ว่ามันเฮ้ยรู้สึกว่าใส่เกียร์นุ่มขึ้นนะลื่นขึ้นไหลดีขึ้นแต่ความเร็วก็เท่าเดิมนะฮะแต่จะทำยังไงให้ความเร็วเลขใหม่มันเพิ่มขึ้นเราต้องโมอะไรล่ะโมสเตอร์โมท่อใส่ลิ้นใส่วุ้ดฉีดใส่ลูกใส่แคมอะไรพวกนี้เพิ่มความเร็วของเลขใหม่ล้วนๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่แค่น้ำมันเครื่องมันก็ได้แค่ความไหลลื่นแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าพูดบอกว่าถ้าเป็นน้ำมันเครื่องที่แบบเป็นไฮเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนบ่อยนิดนึงเพราะว่าไอ้เรื่องของความเข้มข้นอ่ะมันจะมีความแตกต่างจากต้องแบบเดิมนะครับนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่อย่างรถแข่งเขายังใช้ของเดิมหมดเลยถึงว่าของเดิมถ้าเป็นรถเล็กนะเขาเปลี่ยนบ่อยไงแต่เปลี่ยนบ่อยแข่งเสร็จเขาก็ถ่ายเปลี่ยนแล้วของเรานี่ขี่สามเดิมยังไม่เปลี่ยนเลยใช่ของเดิมมาดีอยู่แล้วอ่ะในพูดถึงเปลี่ยนบ่อยๆสิดีครับนะครับอาจารย์ก๊อฟเมื่อไหร่จะแวะมานั่งทานสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟเมื่อไหร่จะแวะมานั่งทานทานอะไรครับพี่ใครเนี่ยที่ไหนฮะกุ้งเผาจิบน้ำเย็นๆที่ยุทธยาครับอ๋อพี่ตัวแซดพันใช่พี่ตัวแซดพันกุ้งเก่าครับผมเป็นไงครับก็วันนั้นที่ไปไหว้พระเก้าวัดเป็นไงเขาบอกว่าไหนๆก็มาแล้วอยากจะเลี้ยงสักหน่อยนึงผมบอกผมก็มาไม่เยอะนะครับมาแค่2คัน2คันรถบัสโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะแวะไปยุทธยานะครับเป็นไงบ้างขี่แซดพันดีไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รถแกจอดอยู่หน้าบ้านเออแล้วไงต่อแล้วก็มีรถ Vios คันนึงไม่รู้มาจากไหนชนรถอ้าวชนเลยตุ้มแล้วทำไงอ่ะก็เคลียร์ไปเคลียร์กันล้มแตกพังแล้วเคลียร์ไปเคลียร์มาคือว่าทำใจไม่ได้แล้วไงเออรถมันมีบาดแผลมันเจ็บเยอะเจ็บเยอะเขาเลยว่าตัดสินใจก็ไม่เอารถไปแล้วยอมเคลียร์กันไปจบแล้วก็ได้เงินมาก้อนนึงก็ไปออกตัวแซดพันมาแซดพันตัวสีส้มเทาเดี๋ยวที่เป็นตัวสเปเชียลอีชั่นเนี่ยรอเลยอ่ะตัวนี้ก็ล่าสุดที่เพิ่งไปใส่บ้างก็บอกว่าจะกลับไปเป็นสายลั่นไปใส่ท่อยังครับผมตาเฟซอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวมีโอกาสเราเจอกันครับที่ยุทธยานะครับเดี๋ยวพาพี่ตู่ไปด้วยพี่กิ้งไปด้วยได้ครับขี่รถเล่นกันไปได้ครับขอบคุณมากครับที่ยังคิดถึงกันนะครับครับติดตามเฟซอยู่เหมือนกันโอเคครับอ่ะต่อไปคลิกกับจูปิเตอร์คันไหนเหมาะกับผู้หญิงใช้คลิกกับจูปิเตอร์อะไรศูนย์บริการทั่วไปเป็นยังไงโอ้ถ้าเหมาะกับผู้หญิงก็ต้องเทใจสบายๆไหมไปทางคลิกดีกว่าครับสบายๆนะฮะคลิกหนึ่งเรื่องของผู้หญิงนะฮะใช้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใต้เบาะซึ่งมันจะเก็บของได้อะไรได้เยอะกว่าใช่นะครับแล้วอย่างว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็แน่นอนครับสตาร์ทปุ่มทีเดียวก็บิดอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรบิดกระเบกบิดกระเบกบิดกระเบกอย่างเดียวพอแล้วอีกอย่างเรื่องของอะไรบอกได้เลยฮะทั่วราชอาณาจักรมีหมดเลยแล้วมันไม่ได้ค่อยพังง่ายๆซัพพอร์ตได้หมดแล้วชนตุ้มเจออะไรมีปุ๊บกลับบ้านได้เลยอย่าไปชนเลยไม่ใช่ชนไปชลบุรีอยากไปตากฝนที่ชลบุรีไปจะได้เป็นไข้ที่ชนเป็นคนที่ใช่แล้วแม่แต่นั้นแล้วนะครับสายหลอกพ่อพักคลิกนะครับแนะนำเลยครับคลิกผมก็เลือกคลิกเพราะว่าสบายไงขี่สบายไม่ต้องใส่เกียร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถที่ขึ้นเขานะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้เกียร์แล้วเพราะเกียร์เนี่ยจะขึ้นเขาได้ดีกว่าแล้วว่าความทนจะสู้เรื่องของโซ่ไม่ได้นะครับและเรื่องเอนจินเบรกด้วยขึ้นเขาลงเขามันมีเขาเรียกมันมีโค้งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเอนจินเบรกเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับครับผมโอเคโอเคครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับจะขายจริงไหมและจะขายช่วงไหนครับก็มีขายอยู่นะก็มีขายอยู่นะครับเห็นยูด้าครับชื่ออะไรนะฮะยูด้ายูด้าครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาก็มียอดจองอยู่นะเป็นรถสไตล์รถพ่วงด้วยรถ4ล้อด้วยจดทะเบียนได้ใช่ไหมครับครับจดทะเบียนได้ชื่อยูด้ามีครับแต่ว่าจะเอาเป็นสปอร์ตเหมือนที่เมืองนอกที่เขากำลังดังๆอยู่ของตัวซีโร่อ่ะครับคงที่เอามันจะทำแข่งที่จะทำแข่งใช่ไหมทีทีอ่ะความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้200กว่ามันจะเอาแข่งทีทีอ่ะพี่คิดด้วยกันจะมาแข่งกับรถเครื่องอ่ะประหยัดนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเดียวชาร์จอย่างเดียวโอ้แข่งทีต้องแข่งกี่รอบอ่ะคิดดูว่าไฟฟ้าจะเอาอยู่ก็อันนี้คือกระแสเขาพูดกันมานะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงขนาดไหนอย่างคือเสียงมันจะเป็นยังไงเสียงเขาเงียบๆไงใช่เป็นเสียงมอเตอร์มันจะเสียงมอเตอร์จะดังวิ่งเท่าไหร่เ
ันนี้ไม่ชัวร์ครับยังไม่ชัวร์ครับสรุปว่ามีขายจริงมีแต่เป็นยูด้าเป็นรถเหมือนกับรถสกูตเตอร์เล็กอ่ะครับผมแล้วก็รถไฟฟ้าที่เป็นรถ4ล้อรถก๊อปอะไรต่างๆเนี่ยของยูด้ามีขายนะครับครับนี่ทางเฟซบ้างไหมได้ครับพี่นิดสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีเช่นกันสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์บอกว่าข่าวนิกกี้ไฮเดนเป็นไงบ้างฮะนิกกี้ตอนนี้ก็อยู่หลายกระแสครับบอกว่าก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอาการที่ค่อนข้างจะโคม่าโคม่านิดนึงแล้วก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดที่กำลังรอการเซ็นอยู่ว่าจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าทาง Honda เองก็มีการซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้วครับนะเพราะว่าเป็นนักแข่งในสังกัดนะครับตอนนี้ก็กระแสก็ยังอยู่ที่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าแล้วก็ที่บอกว่าจะตัดขาหรือไม่ตัดขาผมยังไม่ชัวร์นะรอข่าวดีกว่ารอข่าวดีกว่าเพราะว่ามันหลายกระแสเยอะนะครับเราก็รอข่าวทางเว็บไซต์ทางโดยตรงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขนาดเว็บไซต์ต่างประเทศเองบางเว็บก็บอกว่าผ่าว่าตัดบางเว็บก็บอกไม่ตัดไม่ตัดแค่ผ่าเอาเป็นว่าตอนนี้มันตัดหรือไม่ตัดเนี่ยยังไงมันไม่สำคัญเท่าการที่แบบว่าภาวนาให้เขาแบบว่ารอดพ้นการโคม่ามากกว่าอันนี้นะผมว่ามองนั้นการโคม่าเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเขาไปกระแทกกระจกแล้วก็ลอยก็หล่นลงมาอีกทีนึงโอ้โหเห็นรถแล้วรถพับเลยนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับส่งกำลังใจเชียร์ให้กำลังแรงใจนะครับช่วยให้นิกกี้นี่เขาหายเร็วแล้วกันนะครับมีข่าวสารอะไรที่มันอัปเดตเราก็จะพยายามจะอัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอ่ะมีไหมไม่มีครับ ABS สำหรับ Big Bike สำคัญไหมอยากได้มันอยากได้ไปใส่อะไรเดี๋ยวอ๋อเบเนลลี่ตรงแล้วนะไม่มี ABS ตัวนี้มี ABS ถามว่าจะเอาไปใส่เนี่ยมันค่อนข้างจะเรื่องเยอะมันยาวเลยนะหนึ่งนะฮะเรื่องเยอะสองมันจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเพราะว่า ABS เนี่ยหนึ่งฮะราคาแพงอยู่แล้วนะครับแล้วสองนะครับเราต้องมาทำการติดตั้งรวมกระทั่งถึงกล่องด้วยนะครับต้องยกทั้งกล่องยกทั้ง ABS ดิสเดอร์ทุกอย่างมายกกระบี่มาหมดเลยคราวเนี้ย ABS เนี่ยถ้าเราจะใส่จริงๆถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ได้แต่มันจะเขาเรียกว่าอะไรงบมันจะบานปลายนะครับถ้าเราจะใช้แบบ ABS เนี่ยจริงๆแล้วอย่างพวกเราเนี่ยใช้งานอยู่เนี่ยเบรกเนี่ยเราก็จับเบรกก็ตึ๊ด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 ย้ำย้ำย้ำก็เหมือนกับ ABS อยู่แล้วนะครับถ้าเราใช้บ่อยๆชินๆเนี่ยเหมือนกับ ABS เลยนะครับมันก็เบรกปุ๊บแล้วก็ล็อกปุ๊บ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 คืออย่างนี้จริงๆแล้วระบบ ABS เนี่ยไม่ใช่ว่าติดตั้งได้ง่ายๆมันต้องมีการต่อพ่วงมาจากกล่อง ECU ในการทำงานแต่ละรอบในการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัว ABS จากยี่ห้อหนึ่งมาใส่อีกยี่ห้อหนึ่งสายไฟมันก็ต้องมีการแปลงให้มันถูกวุ่นวายเยอะแยะเยอะนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นก็ไม่ออกเลยงบน่าจะมาทั้งชุดงบน่าจะมีอยู่ประมาณ 4-5 หมื่นได้ประมาณนั้นครับ 4-5 หมื่นสู้เราเก็บตังค์ซื้อรถคันใหม่ดีกว่าไหมครับนะฮะครับลองดูนะครับครับประมาณนี้นะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับสเปรดเรื่องในช่วงหน้าครับผม